ู้ชมฮะกลับมาเรื่องนี้วันนี้ไม่มีอยู่เหตุการณ์นึงผมให้ดูภาพนิ่งก่อนคุณแม่ท่านหนึ่งบอกว่าลูกน้อยเลือดไหลออกตามตัวฮะอันนี้แหละน่าสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูภาพนิ่งนี่ฮะคือเลือดไหลออกจากขอบตาคือถ้าใครจำได้เราเคยนำเสนอเรื่องนี้ก่อนหน้านี้น้องพอใจคือน้องพอใจเนี่ยมีอาการเลือดไหลออกตามอวัยวะเหมือนกันแต่เอาคนนี้ก่อนนะฮะแล้วประเด็นก็คือครอบครัวเขาก็สงสัยอ้าวทำไมเลือดไหลออกอย่างนี้มันมีภาพนิ่งอื่นๆเดี๋ยวทีมงานขึ้นนี่ฮะออกเล็บครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นขอดูบนฝ่ามือน้องหน่อยอันนี้ออกไหนอ่ะสะดือในสะดือเฮ้ยมันมีตามฝ่ามือด้วยคุณผู้ชมดูฮะเหมือนกับเป็นลิ่มเลือดเลยอันนี้หมายความว่าไงมันออกมาแล้วมันผุดขึ้นมาหรอมันซึมออกมาโดยที่ไม่มีแผลเลยฮะแล้วมันก็ไม่มีแผลพอเช็ดออกก็ไม่เจอร่องรอยว่าเลือดเนี่ยมันซึมออกมาจากไหนนี่ฮะกลายเป็นปริศนานะฮะเลือดไหลออกจากตัวเด็กเกิดอะไรขึ้นวันนี้ที่เท้าน้องก็เหมือนกับอยู่เลือดผุดขึ้นมาและเท้าด้วยมันมีข้อแขนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะว่าเกิดอะไรลองเปิดภาพไปเรื่อยๆนะฮะข้อแขนฮะมีภาพแขนต่างๆคือวันนี้หลังจากที่เราได้รับแจ้งมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีนี่นะฮะนี่มันขึ้นเป็นหยดอย่างนี้เลยเหรอใช่ฮะแต่ต้องบอกก่อนคุณผู้ชมห้ามไปวิจารณ์หรือไปว่าอะไรเขารุนแรงนะอันนี้ผมต้องขออนุญาตเอ่ยตัวคืออย่างนี้ไม่ใช่อะไรหรอกคนไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมฮะอย่างเคสน้องพอใจผมพูดแทนพ่อแม่เขาเลยคนไปหาว่าเขาโกหกแต่หมอบอกโรคแบบนี้มันเป็นได้นี่คือเคสใหม่คุณผู้ชมฮะเราไปเจอคุณแม่พิมพการน้องคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือน้องเจ็ดขวบเนี่ยนะฮะน้องพิรดาบอกคุณแม่ภาพที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยที่คุณผู้ชมดูเนี่ยนะฮะมันเกิดอาการอะไรอ่ะแล้วน้องพิมพ์รดาเนี่ยแกมีเลือดไหลออกตรงไหนบ้างคุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะฮะคุณแม่อธิบายเอาไล่เรียงหน่อยออกตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับไอซ์เลือดไหลที่บริเวณถ้าเป็นบริเวณใบหน้าเนี่ยจะมีที่ดวงตาแล้วก็โพรงจมูกจู่ๆก็ไหลออกมาฮะนอกจากนี้ฮะก็จะมีบริเวณหลังมือไหนดูหลังมือแล้วก็เล็บมือเนี่ยฮะก็จะซึมออกมาเช่นเดียวกันนอกจากนี้ฮะบริเวณสะดือฝ่ามือแล้วก็ยังมีหลังเท้านี่ๆสะดือฝ่ามือออกมาแบบนี้เลยนี่คือภาพจริงของน้องแล้วก็มันออกมาจากเค้าเรียกอะไรรูสะดือเลยเนี่ยหรอใช่ๆฮะแต่ตรงฝ่ามือเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะที่บอกคือมันเขาเรียกอะไรมันผุดขึ้นมาแบบเป็นก้อนเลือดแบบแดงแจ๊ดเลยใช่ถ้าทิ้งเอาไว้แต่ไม่มีแผลใช่ไหมมือน้องไม่มีแผลฮะบริเวณแขนต้นแขนต้นขาเนี่ยมาหมดนี่ฮะหัวไหล่หลังเท้าไหล่ก็มีใช่หลังเท้าก็มีเลือดผุดออกมานะครับคือวันนี้เราไปถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าเอาจริงนะอ๋อล่าสุดมันมีคลิปอีกตัวนึงอ่ะใช่ใช่วันนี้ใช่ไหมที่เราไปเจอฮะวันนี้เราไปเจอแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้จังหวะที่เราสัมภาษณ์คุณแม่อยู่เนี่ยจู่ๆเนี่ยน้องเขาก็นั่งอยู่ข้างในเนี่ยฮะจู่ๆมันมีเลือดซึมมานี่นี่ที่มือน้องอะที่นิ้วใช่ค่ะเนี่ยพอจะออกมันก็จะออกเรื่อยๆมันไม่ออกก็คือมันก็จะหายไปเลยไม่ออกหนูก็เลยบอกหนูไม่สามารถบอกเวลาให้ได้ทางมือนี่ออกนิ้วนี่อยู่แล้วใช่ค่ะเนี่ยพอจะออกมันก็จะออกเรื่อยๆมันไม่ออกก็คือมันก็จะหายไปเลยไม่ออกหนูก็เลยบอกไม่สามารถวันนี้เราไปถามคุณแม่บอกคุณแม่แล้วเอาจริงเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่รู้ตอนไหนว่าลูกอยู่เลือดออกตามโพรงจมูกฝ่ามือหลังแล้วก็เท้าคุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกไม่เคยมีอาการ1เมษาปีนี้เลยนี่เอาเลือดออกจริงฮะตอนอมรินทร์ไปนี่ฮะมันเหมือนกับเค้าเรียกอะไรนะเหมือนกับรอยหลังนิ้วมือเฮ้ยนายจะเปิดเสียงสิเนี่ยค่ะโอ้ยเศษกระดาษทิชชู่เนี่ยไม่มีแผลด้วยอ่ะคุณผู้ชมฮะเค้าเรียกตรงง่ามนิ้วใช่ใช่มั้ยใช่แล้วมันก็จะออกมาตามร่องเล็บเนี่ยนี่ๆๆเฮ้ย1เมษาที่ผ่านมาพาลูกสาวครับไปฉีดวัคซีนโควิดพอเช้าวันที่7เมษายนลูกเริ่มมีเลือดออกตามนิ้วมือฝ่ามือปัสสาวะเป็นเลือดพอตกดึกอาการหนักขึ้นเลือดออกโพรงจมูกทำให้แม่ต้องพาน้องไปหาหมอวันที่8คุณผู้ชมเชื่อไหมหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็นลิ่มสีดวงในโพรงจมูกให้ยาแก้อักเสบมาแต่แม่บอกเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่เพราะนอกจากโพรงจมูกแล้วเนี่ยมันมีอาการไทม์ไลน์อื่นๆอีกเดี๋ยวให้ดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัสสาวะลูกก็มีเลือดปนหมอจึงทำการเจาะเลือดและนำปัสสาวะลูกไปตรวจจนเมื่อวานนี้หมอนัดไปฟังผลเลือดคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเลือดปกติตัวเองก็เลยถามหมอว่าหมอแล้วเลือดมันออกมาตามร่างกายแบบนี้คืออะไร
คุณผู้ชมฮะคุณหมออธิบายปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงไอ้คุณหมอที่เขาไปรักษาบอกเป็นโรคภาวะเหงื่อออกเป็นเลือดฮะซึ่งมันจะเป็นภาวะที่เลือดออกตามผิวหนังผิดปกติแล้วก็จะไม่เจอร่องรอยแผลใดๆทั้งสิ้นเลือดที่ออกมาเนี่ยก็จะออกได้ตั้งแต่หนังศีรษะฝ่ามือฝ่าเท้าหน้าผากคือตามตัวเนี่ยออกได้ทั้งหมดเลยเจ็บไหมไม่เขาบอกว่าเวลาออกมาจะไม่รู้สึกเจ็บแต่น้องเนี่ยเขาบอกแม่บอกนะว่าน้องเล่าให้ฟังว่าเวลามันมีเลือดอ่ะน้องจะแสบบริเวณนั้นแต่พอเช็ดออกแป๊บหนึ่งมันจะหายไปส่วนตัวกลัวเหมือนกันฮะคือถ้าเกิดว่ามีโรคอะไรชัดเจนจะได้หาวิธีรักษาแต่กลัวว่าน้องจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วหาวิธีรักษาไม่ได้ฮะเพราะน้องไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่น้องเป็นหลังจากเป็นมีอาการแล้วนี่ออกทุกวันไหมฮะออกทุกวันค่ะวันนึงหลายรอบมากแล้วนี่กี่วันแล้วนี่ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสอะค่ะพฤหัสมาเป็นต้นมาใช่ค่ะก็คือก็ออกทุกวันวันละหลายๆรอบพอเริ่มออกแล้วก็คือจะออกทีออกจะออกที่เดิมซ้ำๆออกบริเวณเดิมๆประมาณ 4-5 รอบแล้วก็จะเปลี่ยนไปออกที่อื่นค่ะเพราะว่าปล่อยไว้แบบนี้ก็กลัวกลัวน้องจะช็อกกลัวน้องกลัวหลายๆเรื่องอะค่ะเพราะว่าเขาหาสาเหตุไม่เจอเราก็ไม่รู้จะรักษาน้องยังไงคุณผู้ชมฮะล่าสุดเราถามคุณหมอหมูรองศาสตราจารย์ในแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีบอกคุณหมอนี่คืออะไรอ่ะน้องเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดดูจากอาการแล้วเนี่ยจริงๆมันต้องไปตรวจสอบก่อนแต่ว่าโรคแบบนี้กับเด็ก7ขวบแล้วเลือดออกตามร่างกายแบบไม่มีแผลเนี่ยทางการแพทย์ก็พบได้ยากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดดูจากสื่อต่างประเทศเนี่ยหรือแม้กระทั่งเคสของน้องพอใจที่ก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงมันเป็นลักษณะคือฮอร์โมนมันผิดปกติเขาเรียกทางภาษาอังกฤษบอก Ocula Viscous Menstruation โรคนี้มันเกิดขึ้นได้ฮะคือเลือดออกโดยที่ไม่มีแผลเดี๋ยวก่อนนะให้ดูกรณีน้องพอใจคือกรณีนี้จะคล้ายๆกันเลยนะฮะของน้องพอใจก็เลือดไหลออกตามตัวเหมือนกันคุณผู้ชมฮะซึ่งอาการดังกล่าวเนี่ยจะมีเลือดออกตามอวัยวะแล้วก็ประเด็นคือเวลาเด็กเนี่ยเวลาเลือดจะออกเนี่ยอย่างพอใจเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจะเริ่มมีอาการหงุดหงิดถูกไหมฮะร้องไห้แต่ไม่มีไข้ของพอใจขวบหนึ่ง4เดือนส่วนเคสล่าสุดวันนี้ที่เราไปเจอนี่คือ7ขวบแต่น่าจะเป็นชนิดเดียวกันฮะอาการเดียวกันฟังเสียงคุณหมอฮะว่าเธอมีอาการผิดปกติที่ชื่อว่าออคูล่าviscous menstruation ซึ่งเป็นภาวะโรคที่หาได้ยากมากครับโดยจะมีอาการเลือดออกจากอวัยวะที่จะเกิดขึ้นระหว่างการมีประจำเดือนบริเวณที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือบริเวณจมูกแต่ก็จะสามารถมีเลือดไหลออกจากบริเวณริมฝีปากดวงตาปอดกระเพาะอาหารได้ด้วยเช่นกันครับอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในช่วงมีประจำเดือนซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการซึมผ่านของเส้นเลือดฝอยส่งผลให้เกิดภาวะเลือดคั่งจนไปถึงการมีเลือดไหลออกจากบริเวณเนื้อเยื่อภายนอกร่างกายครับดังนั้นหากจะพยายามอธิบายอาการของเด็กหญิงรายนี้ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็อาจมีความเป็นไปได้ครับที่น้องอาจจะมีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศซึ่งอาจมาก่อนวัยอันควรประกอบกับเส้นเลือดทั้งหมดนี้ก็เป็นไม่ได้อะไรนะฮะเพราะว่าประเด็นก็คือน้องจะไม่เจ็บถูกไหมแต่ว่าเอาล่ะเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะหายไปได้เองแต่ก็กังวลละฮะเป็นใครก็กังวลนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ